ก็ขอย้ำเพื่อความเข้าใจขวัญดาแทนพุทธบริษัทว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกการที่จะหนีนรกได้ก็คือ1ตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้าว่า1คิดถึงความตายไว้เสมอไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าความตายอาจจะมีในวันนี้ก็ได้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสกับคณะของเปสการีว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตคิดว่าเราจะตายวันนี้ไว้เสมอหลังจากนั้นก็สร้างความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเต็มใจไม่สงสัยในความดีของท่านต่อไปก็ทรงศีล5บริสุทธิ์อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นการหนีนรกได้อย่างดีมากเรียกว่าจงอย่าปล่อยอารมณ์ใจให้ตกในด้านของความต่ำต้องดึงใจไว้ในด้านของความดีนั่นคือฝึกสมาธิจิตและปัญญาการฝึกสมาธิจิตบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ขอน้อมนำอพุทธานุสติกรรมฐานขึ้นมาก่อนเพื่อการฝึกสมาธินี่สมาธิแปลว่าการตั้งใจให้จิตใจตั้งไว้ว่าเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจถ้าจะไปทางไหนมาทางไหนเห็นรูปพระพุทธเจ้าที่เขาทำด้วยกระดาษก็ดีแล้วก็ทำด้วยฟังเลือกสั่งก็ดีปั้นด้วยดินก็ดีปั้นด้วยปูนก็ดีหล่อด้วยโลหะก็ดีจิตใจพร้อมยอมรับนับถือยกมือไหว้ถ้าในสถานที่นั้นไม่ควรกับการไหว้เพราะคนมากเกรงว่าเขาจะติถินินทาเพราะจิตใจของเรานี้ยังอยู่ในโลกธรรมทั้ง8ประการคือยังติดอยู่ในลาภแล้วก็มีความเดือดร้อนในการไม่มีลาภลาภเสื่อมไปติดอยู่ในยศเดือดร้อนในการเสื่อมยศยังหวั่นไหวในคำนินทาพอใจในคำสรรเสริญพอใจในความสุขไม่พอใจในความทุกข์ธรรมดาของชาวโลกเป็นอย่างนี้ตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่านัตถิโลกะอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกเราก็รู้แล้วแต่ว่ายังหวั่นไหวอยู่ในเมื่อจิตยังหวั่นไหวอยู่ก็อย่าฝืนสังคมมากนักถ้าสังคมนั้นเข้ามายกมือไหว้เราก็ไม่ไหว้ก็ได้แต่ใจพร้อมยอมรับนับถือด้วยความเคารพจริงด้วยจริงความจริงใจถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ได้ถือว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแน่เป็นผู้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าแน่ในตอนที่7ได้มาพูดมาถึงวิธีปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิให้ใช้กำลังและเวลาเพียงไม่มากกำลังนี้จงอย่าให้เครียดบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเครียดเกินไปไร้ผลต้องเชื่อองค์สมเด็จพระทศกุลคือพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าย่อหย่อนเกินไปก็ไร้ผลอีกคำว่ากามสุขนิกานิโยคท่านแปลว่าย่อหย่อนแต่ความจริงกามะแปลว่าความใคร่เพราะเวลาที่ภาวนาไปพิจารณาไปนึกถึงไปเลยเกิดอยากจะได้สมาธิขั้นนั้นอยากได้ฌานขั้นนี้ในเวลานั้นอารมณ์พุ่งสร้างก็เกิดไม่เกิดผลใช้ไม่ได้อีกต้องทำใจแบบสบายสบายให้อารมณ์เป็นสุขแต่ความสุขมันหมดไปไม่ได้ความหวั่นไหวไม่ได้ความพุ่งสร้างแล้วก็เลิกเสียก็หมดเรื่องหมดราวทำเอาแก่กันแค่มีกำไรอย่าทำให้มันขาดทุนอย่าฝืนแต่ใครก็บอกว่าอีตาแก่คนนี้แกสอนให้คนขี้เกียจอาตมาก็ยอมรับได้บอกมาแล้วตั้งแต่ตอนที่7ว่าถ้าขี้เกียจทำน้อยๆจะได้ผลมากได้เอาก็ยังมีวิธีวิธีหนึ่งยวนดาท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้ทรงคุณพิเศษจริงๆอาตมาต้องขอยอมรับว่าท่านที่สอนมานั้นทรงคุณพิเศษจริง
ถามว่าทราบได้ยังไงก็ต้องตอบว่าทราบด้วยกำลังใจของท่านในการที่ท่านนึกในใจอาตมาไม่รู้เรื่องแต่ที่ท่านแสดงออกมาทางกายทางวาจาสิอย่างนี้รู้เรื่องเพราะคนอาตมาไม่ใช่คนได้เจโตปริยญาณขั้นวิเศษวิโสหรือว่านิดหน่อยอาจจะยังไม่ได้ก็ได้นั่นก็หมายความว่ายังไม่ได้ดีพอที่รู้ใจคนแต่เวลานั้นเรานึกอะไรไม่ได้กันเลยอาตมานึกเรื่องอะไรขึ้นมาถ้าพูดเรื่องนั้นทันทีทั้งที่ยังไม่ออกจากปากคือว่าท่านคุยกับคนอื่นอาตมานึกภาพเรื่องนี้ขึ้นมาท่านหันมาพูดเรื่องนั้นทันทีอย่างนี้ต้องยอมรับว่าท่านมีญาณพิเศษจริงแต่ท่านจะเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าก็ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์กันจะต้องไปพิสูจน์กันทำไมคนรู้ในขั้นนั้นแล้วรู้จิตใจกันขั้นนั้นแล้วไม่ต้องพิสูจน์เป็นพระอรหันต์หรือเปล่าท่านจะเป็นหรือไม่เป็นในเมื่อท่านรู้อารมณ์คิดก็แสดงว่าจิตละเอียดมากจิตท่านมีความสะอาดมากแล้วก็ยอมรับนับถือพระประเภทนี้อาตมาเมื่อหนุ่มๆบวชใหม่ๆ ระยะนั้นพบหลายองค์แต่ละองค์ก็มีการแนะนำเสมออย่างเดียวกันนั่นก็คือว่าเวลาตอนหัวค่ำท่านบอกว่าตอนหัวค่ำเนี่ยอย่าขยันมากนักการนึกถึงพระพุทธเจ้านึกเวลาไหนก็ได้ไม่ห้ามเวลาถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็นึกถึงได้ไม่เป็นไรเรื่องตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อจะมาฝึกใหม่ๆท่านรุ่นพี่ท่านเคยแนะนำว่าเวลาไปถ่ายอุจจาระก็ดีถ่ายปัสสาวะก็ดีอย่านึกถึงพระพุทธเจ้านะอย่าภาวนานะถ้านึกถึงตอนนั้นภาวนาเวลานั้นถือว่าเป็นการปรามาสพระพุทธเจ้าความจริงรุ่นพี่ท่านไม่ได้ฉลาดจริงไปเจอพระที่มีความสำคัญจริงๆที่ก็บอกว่าภาวนาได้นึกถึงได้ทุกเวลาจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะจะเดินไปเดินมาอย่างนี้ก็ใช้ได้ยิ่งดีใหญ่เมื่อบอกว่าถ้าเวลาเราจะตายเวลาถ่ายอุจจาระปัสสาวะจะทำยังไงถ้าปล่อยว่างตอนนั้นกำลังใจเราเกิดฟุ้งซ่านไปถึงด้านอกุศลก็จะพาให้ใจของตนและอทิสมานกายของตนลงนรกไปท่านแนะนำดีท่านก็แนะนำด้านไอ้กังเอากำไรท่านบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยเราต้องปฏิบัติให้มันง่ายๆแล้วได้กำไรสูงๆนักค้ากำไรแต่ไม่เกินควรถ้าเกินควรนั่นก็หมายความคิดต้องการกำไรเลยนิพพานนี่เกินควรแน่ถ้าเป็นมนุษย์ต้องการนิพพานยังไม่เป็นการค้ากำไรเกินควรเพราะว่ามนุษย์ทุกคนจะพบจุดความสุขจริงๆก็คือที่นิพพานยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดจะถือว่ามีความสุขจริงจังนั้นไม่ได้การเอากำไรแท้บอกว่าอย่างนี้เวลาหัวค่ำอย่าลืมว่าเราเหนื่อยมามากเหนื่อยตั้งแต่ตื่นใหม่ๆเมื่อตื่นขึ้นมากายไม่ทำงานแต่ใจไม่คิดแล้วพอถึงเวลาค่ำร่างกายอยากพักผ่อนเพราะเหนื่อยมามากถ้าเราไปเคร่งเครียดตอนนั้นจะลำบากผลดีจะไม่เกิดไอ้ร่างกายมันจะพักความง่วงมันก็เกิดเราก็จะฝืนความง่วงคิดว่าเวลานี้ต้องทำใช้เวลาเท่านั้นใช้เวลาเท่านี้อารมณ์จิตก็จะเกิดไม่ทรงตัวเมื่อความง่วงเข้ามาครอบงำความดีก็ไม่เกิดการนึกถึงอะไรจริงจังก็ไม่มีนี่ก็แนะนำว่าถ้าทำไปจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีการเจริญสมาธิหรือวิปัสสนาญาณไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนั่งนอนยืนเดินใช้ได้ถ้าอยู่ตาลำพังจะนั่งแบบไหนนั่งเก้าอี้นั่ง
คัตมานั่งพับเพียบนั่งเหยียดขานั่งห้อยเท้าได้ทุกอย่างนอนก็ได้เอนกายก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้เดินเขาเรียกจงกรมเป็นว่าทำได้ทุกอิริยาบถแต่ถ้าบังเอิญเกิดความเพลียความง่วงขึ้นมาถ้าบอกจงอย่าฝืนนอนเลยนอนแล้วจับลมหายใจเข้าออกจับคำภาวนาเพียงเท่านี้แล้วภาวนาให้หลับไปถ้าขณะใดถ้าจิตยังไม่ถึงฌานจิตมันจะยังไม่หลับถ้าจิตถึงฌานเมื่อไรจะตัดหลับทันทีแต่ท่านก็บอกว่าเราหลับไปกี่ชั่วโมงท่านถือว่าเป็นการทรงฌานนั้นทรงฌานนั้นตลอดเวลาที่เราหลับจนกว่าจะตื่นถ้าตายไปในเวลาหลับจะมีผลตามกำลังฌานทันทีนั่นคือตกนรกไปได้แล้วข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทโปรดทราบว่าขั้นของสัญโยชน์3ทำอะไรไม่หนักถ้ามีกำลังใจแค่ปฐมฌานใช้ได้สมาธิไม่สูงเลยคำว่าปฐมฌานถ้าเป็นเครื่องสังเกตก็คือว่าขณะที่ภาวนาอยู่ก็ดีหรือพิจารณาอยู่ก็ดีรู้ลมหายใจเขาออกก็ตามในตอนนั้นหูเราได้ยินเสียงภายนอกทุกอย่างได้ยินชัดเจนแจ่มใสตามกำลังที่เขาส่งเสียงกันในขณะนั้นเราสามารถภาวนาก็ได้พิจารณาก็ได้ไม่รำคาญในเสียงอย่างนี้ท่านเรียกปฐมฌานไม่มีอะไรหนักนี่เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีเบาๆแล้วก็การเจริญพุทธานุสติกรรมฐานนี่บรรดาแทนพุทธบริษัทถ้าใช้กำลังใจจับพระรูปประชมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จะเป็นการดีมากแต่ว่าท่านที่จะทำอย่างนี้ได้เฉพาะที่ท่านได้ทิพยจักขุญาณในหลักสูตรของวิชาสามเท่านั้นกับหลักสูตรของปัญญาถ้าได้มโนวิธิซึ่งมีทิพยจักขุญาณอยู่ด้วยจึงจะทำได้ถ้าเราไม่ได้หมวดสองหมวดนี้ก็ใช้จับรูปพระพุทธรูปตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นคือตอนที่7 ตอนนี้ก็มาคุยกันการแนะนำเอาไว้แค่เนี้ยพอทำแค่นี้พอถ้าถามว่าทำนิดนิดหน่อยจะมีในสงฆ์หรือจงอย่าลืมว่าทำครั้งละนิดครั้งละหน่อยทำครั้งละน้อย 2-3 นาทีย่อมมีอานิสงส์ขณะที่เราทำจิตไปสมาธิเมื่อไรเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสทันทีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลใดทำจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งท่านกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่ว่างจากฌานความดีจะสะสมตัวอยู่เสมอถ้าถามว่าคนที่ทำความดีวันเล็กวันน้อยตายแล้วจะมีอานิสงส์อย่างไรจะมีผลเป็นประการใดความจริงเรื่องราวในพระพุทธศาสนาก็มีมากแต่วันนี้ต้องขอประทานอภัยกับบรรดาท่านพุทธบริษัท ในฐานะที่อาตมาต้องซ้อมตายมาหลายวาระการตายนี่มันตายจริงๆไม่ใช่ซ้อมแต่ตายแล้วกลับฟื้นคือขึ้นมาขอประทานอภัยดื่มน้ำนิดหนึ่งเมื่อกลับฟื้นขึ้นมาย่อมมีผลในการตายครั้งนั้นๆ ขอความตายตอนต้นมาคุยกันและเวลาสักประมาณ14นาทีท่านทั้งหลายจะได้ทราบว่าการนึกถึงพระพุทธเจ้าวันเล็กวันน้อยทุกวันย่อมมีในสงฆ์อาตมาเองเมื่อสมัยที่เป็นเด็กต้องถือว่าพอจำความได้ท่านแม่ก็บอกให้ภาวนาว่าพุทโธแต่การภาวนาของเด็กไม่มีอะไรจริงจังถ้านึกในใจท่านถือว่าไม่ได้ภาวนาตามที่ท่านสั่งต้องภาวนาให้ท่านได้ยินคำว่าพุทโธพุทโธพุทโ
อย่างนี้3ครั้งเท่านี้ท่านบอกใช้ได้หลับได้ต่อไปจะนึกยังไงก็ไม่ว่าพอนอนลงไปพับต้องบังคับเอาภาวนาพุทโธให้แม่ฟังอาตมาเป็นเด็กไม่ภาวนาก็ไม่ได้เพราะเครื่องลงอายาอยู่ใกล้ท่านคือไม่เร็วแต่คืนขัดคำสั่งเดี๋ยวไม่เร็วก็วิ่งมาแล้วไอ้เจ้าไม่เร็วนี่มันก็แปลกมันปฏิบัติตามคำสั่งของมือของท่านเด็ดขาดทันทีทันใดไอ้การกลัวทำว่ากลัวใครก็บอกกลัวไม่เร็วไม่ได้กลัวแม่แม่จริงๆไม่น่ากลัวแต่แม่เดียวน่ากลัวมากถ้าวันไหนบังเอิญนอนหลับไปก่อนไม่ได้ภาวนาว่าพุทโธให้ท่านฟังหรือว่าจะว่าพุทโธแต่ว่าดังหรือไม่ดังก็ตามท่านไม่ได้ยินบังเอิญเข้าที่นอนก่อนท่านแล้วก็หลับไปเข้าไปแล้วท่านจะปลุกให้ตื่นขึ้นมาภาวนาว่าพุทโธก่อนก่อนจะหลับนี่ต้องภาวนาพุทโธก่อนเราจะบอกว่าพุทว่าแล้วคุณแม่ทำไมไม่รับฟังบอกต้องว่าเดี๋ยวนี้ก็นอนว่าทั้งท่านเองก็ง่วงพุทโธพุทโธพุทโธก็ไม่ใช่พุทโธมันไกลไปพุทโธไปท่านก็ไม่ว่าอะไรหลับก็หลับไปอาศัยอย่างนี้จนตั้งเป็นเด็กโตอายุ10ปีเศษแต่เมื่อมาโตขึ้นมาหน่อยเกิดการกลัวผีไอ้ผีเนี่ยแต่มากลัวจริงๆเคยเห็นผีบ้างหรือเปล่าก็จำไม่ค่อยได้นักตอนเป็นเด็กในความรู้สึกมันกลัวมากถ้ามีใครเขาเผาศพกันที่ไหนถ้ามีบิพาทได้ยินเสียงแต่พลมอนก็ดีหรือว่าตีกลองประโคมศพก็ดีที่ตอนนั้นนอนไม่ได้แล้วคนเดียวนั่นนอนไม่ได้ต้องหาเพื่อนนอนเวลาจะนอนก็ต้องหาอะไรมาทับตีนมุ้งอุดล่องเกรงว่าผีจะลอดจากล่องขึ้นมาบ้างเกรงว่าผีจะลอดมุ้งเข้ามาบ้างเอามาทับตีนมุ้งเข้าไว้ความกลัวไม่กลัวขนาดนี้ในเวลากลางวันเข้าห้องข้างในคือในห้องเขาใช้งานไปหยิบอะไรในห้องก็ตามก็ยังกลัวผีตอนกลางวันทั้งที่ผู้ใหญ่นั่งอยู่ข้างนอกก็ยังกลัวเวลาไปหยิบของแล้วเวลาเดินออกไม่เอาหน้าออกเอาหลังออกถอยหลังมาหาประตูเกรงว่าผีจะมาจับหลังในเมื่อท่านแม่ท่านบอกว่าถ้ากลัวผีอย่างนี้ปกติผีนี่กลัวคำพุทโธคือกลัวพระพุทธเจ้าเป็นนั้นว่าในเมื่อท่านบอกท่านก็เลยบอกว่าต่อ นี้ไปถ้านึกความกลัวเกิดขึ้นมาอะไรให้ภาวนาว่าพุทโธทันทีถ้าอย่างนี้ผีจะไปไกลแสนไกลให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนว่าขอบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงช่วยกำจัดผีไปให้ไกลแสนไกลและภาวนาว่าพุทโธในเมื่อความกลัวเกิดขึ้นมาอะไรก็ภาวนาว่าพุทโธแต่ความไม่กลัวไม่เกิดขึ้นก็ไม่ภาวนาพระพุทโธญาติโยมฟังตอนนี้แล้วก็จำไม่ได้นะว่าแต่มาตอนเด็กไม่มีอะไรจริงจังกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นเรื่องแปลกตอนมาบวชแล้วนี่เข้าใจชัดตอนที่บวชใหม่ๆพรรษาแรกอยู่กับหลวงพ่อปานคืนวันหนึ่งลุกขึ้นมาเช้ามืดเจริญพระกรรมฐานเช้ามืดก็ตอนตีสองก่อนหน้าตีสองนิดต้องตื่นแบบนั้นทุกวันเวลานี้ก็ยังตื่นแบบนั้นเป็นปกติเพราะชินกับเวลาการตื่นเวลาตีสองก่อนหน้าตีสองประมาณครึ่งชั่วโมงตื่นก็เดี๋ยวตีหนึ่งครึ่งก็เกินไปบ้างล้างหน้าล้างตาเสร็จทำวัดสวดมนต์เสร็จถึงเวลาตีสองตรงลุกขึ้นเจริญพระกรรมฐานคือมานั่งไปกรรมฐานภาวนาตามอัธยาศัยมาวันหนึ่งพอตื่นขึ้นมาเปิดหน้าต่างจะล้างหน้าเห็นผีไม่มีหัวมันโดดเสียไม่เมียโอ้โหเยอะแยะจำนวนทั้ง200คนกว่าโดดที่ชานตึงตังคลมคลามก็มองดูอะไรกันแ
เห็นว่าผีไม่มีหัวเท่านั้นก็เลยสงสัยตอนนั้นจิตความกลัวไม่เกิดขึ้นว่าไอ้พวกนี้ไม่มีหัวทำไมโดดได้มันเลิกล้างหน้ามาสวดมนต์มาไหว้พระสวดมนต์มันก็โดดมาตามมาโดดในกุฏินั่งกรรมฐานมันก็โดดใกล้ๆก็ช่างมันใจสบายพอถึงตีสี่เลิกพระลุกขึ้นสวดมนต์ตอนนั้นไปนอนเจ้าผีตนหนึ่งโดดเข้ามาคล่อมอกก็ตั้งใจจะเอามือขวาหยิบไม้หยิบหวายตีผีตีมันมันก็กดมือขวาไว้พอจะมือซ้ายหยิบมันก็กดมือซ้ายไว้กดแขนซ้ายไว้จะว่ายังไงมันก็ว่าตามว่าคาถาขับผีเพราะว่าไปจบมันบอกว่ากูไม่กลัวว่าอีกบทหนึ่งมันบอกบทนี้เหมือนได้ครึ่งเดียวมันเลยว่าต่ออีกครึ่งมันแปลว่าผีคนนี้เรียนมามากต่อไปก็หมดท่าไม่รู้จะทำแบบไหนก็เลยนึกในใจว่าโอ๋หนอโลกนี้ไม่มีใครดีกว่าพระพุทธเจ้ามนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพรหมก็ดีเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งหมดไม่มีใครเหนือท่านนึกถึงบารมีของพระพุทธเจ้าคอยช่วยกำจัดผีตัวนี้แล้วนึกภาวนาในใจว่าพุทโธแล้วเป่าพรวดเดียวเจ้าผีก็โดดหกกระเมงเก่งๆโดดวิ่งหนีไปเลยนี่ธรรมดาท่านพุทธบริษัทความจริงท่านแม่บอกสมัยเป็นเด็กๆจะว่าท่านหลอกก็ไม่ได้ผลมากรดปรากฏสมัยเมื่อบวชพรรษาแรกแล้วมาว่าถึงผลอีกผลหนึ่งต่อมาอายุ10ปีเศษๆก็เกิดเป็นโรคอหิวาตายกับเขาแล้วตอนเป็นโรคอหิวาใหม่ๆร่ำเติมท้องเดินใหม่ๆท่านแม่ก็ภาวนาว่าพุทโธแล้วท่านเอาพระพุทธรูปมาตั้งให้เห็นก็ท่านบอกมองดูพระพุทธรูปแล้วว่าภาวนาว่าพุทโธพระพุทธเจ้าจะช่วยหายโรคมันเจ็บมันเสียดท้องเหลือเกินมันเจ็บท้องมากท้องถ่ายก็เพลียมีความร้อนสูงพอถ่าย3ครั้งก็เริ่มจะหมดสติหมดแรงแต่สติยังดีใจก็ภาวนาว่าพุทโธตอนนี้ลืมตาก็ไม่พอจะไหวกายขยับไม่ไหวใจก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปคิดว่าขอพระพุทธเจ้าโปรดช่วยหายโรคไปเถอะเห็นจะเป็นแบบเดียวกับมัตตกุณฑลีเทพบุตรภาวนาไปภาวนาไปเห็นภาพพระพุทธรูปตอนนี้หลับตาแล้วไม่อยากลืมตาเห็นภาพรูปลอยข้างหน้าใสแจ๋วใสสะอาดมากเหลืองอร่ามภาวนาไปภาวนาไปพระพุทธรูปใหญ่ขึ้นมาทุกทีผลที่สุดก็กลายเป็นพระสงฆ์ได้ว่าสวยงามมากยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นตอนนี้ร่างกายไม่รู้สึกทุกขเวทนาโอ้โมไปสนใจความสวยของพระพุทธเจ้าเสียตอนนั้นเองจิตออกจากร่างที่เรียกว่าทิสมานกายเมื่อจิตมันออกจากร่างไปก็ไปเป็นคนแต่ไม่ใช่คนปกติเป็นคนผิดปกติไอ้คนผิดปกติเขาเรียกคนบ้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนื้อเป็นแก้วเนื้อนิสัยเป็นแก้วสวยจริงๆและพื้นเสื้อก็ดีกางเกงก็ดีมีชฎาด้วยเป็นทองคำทั้งหมดแล้วก็เหนือทองคำผิวทองคำทั้งหมดประดับไปด้วยเพชรแพรวพรายับเป็นเพชรสวยเป็นประกายมากสวยมากร่างกายทั้งหมดจะยกแขนยกขาขึ้นมายังไงก็ตามทีมันเบาหมดจะยกย่างไปตรงไหนมันเบาหมดร่างกายไม่ใช่เดินมันลอยๆมันเบาเหมือนกับนุ่นปลิวลมตอนนั้นก็ไปหาท่านแม่บ้างไปหาท่านลุงบ้างเรียกใครก็ไม่มีใครสนใจทุกคนก็นั่งมองแต่ศพที่ตายอยู่ตอนนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทกับผู้รับฟังอาจจะสงสัยถามว่าเสียดายร่างกายไหมก็ต้องตอบว่าเวลานั้นไม่รู้สึกเสียดายเลยไม่อยากได้มันด้วยมันสกปรกเหลือเกินมันมีแต่ความสกปรกมีแต่ความเศร้าหมองมาดูกายใหม่มันสวยมาก
ขนาดเนื้อเป็นแก้วใสเจ้าพื้นทั้งหมดของผ้าเสื้อกางเกงมันเป็นทองคำทั้งหมดเครื่องประดับประดาสวยสดงามและประดับไปด้วยเพชรเพชรนี่เต็มไปหมดผ้ายาวขนาดไหนเพชรประดับเต็มขนาดนั้นไม่เห็นเนื้อทองของเสื้อผ้าเลยในเมื่อไม่มีใครสนใจก็ไปยืนอยู่หลังบ้านคิดว่าจะยืนเที่ยวหลังบ้านยังไม่คิดจะไปไหนเห็นคนเดินกันมาประมาณ200คนมีหัวหน้าสูงใหญ่มากคนทุกคนที่ตามมาหัวแค่เอวบ้างไม่ถึงเอวบ้างแล้วมี2คนขนาบกลางมีคนท้ายมีคนหลัง1คนเวลามันเหลือน้อยบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ถามคนหน้าว่าลุงจะไปไหนครับเขาก็กางตำราออกมาเปิดพับเขาบอกหลานไม่อยู่ในบัญชีไปกับลุงไม่ได้กลับเข้าบ้านเสียอาตมาก็นึกในใจว่าตาลุงนี่บ้าถามว่าไปไหนดันบอกว่าไม่มีในบัญชีก็จะบอกเราว่าไปไหนสักคำก็ไม่บอกต่อมาก็ถามคนตรงกลางตรงหลังเขาก็พูดเหมือนกันก็เลยปล่อยเขาเดินไกลไปประมาณสัก1กิโลก็เดินตามไปเรื่อยๆมันไม่รู้สึกเหนื่อยก็เข้าป่าขึ้นเขาลงเขาไปเข้าป่าละเมาะไปเรื่อยๆพอถึงป่าสูงใหญ่เขาก็เกิดสำรวจคนด้านทางด้านโน้นเป็นนรกยืนอยู่บนยอดเขาเห็นสำนักของพระยาโยมมีอาคารสามหลังและมีคนประเภทเป็นมนุษย์เรายืนเป็นกลุ่มประมาณ100คนบ้างเกิน100คนบ้างมีคนตัวใหญ่ๆแบบนั้นถือค้อนบ้างถือหอกบ้างถือกระบองมาคุมอยู่กลุ่มละคนถามท่านลุงว่าที่นั่นแดนอะไรท่านบอกว่าที่นั่นเป็นสำนักของพญายมภาพคนที่เห็นนั่นเคยไปจากนรกให้ไปเกิดแล้วกลับไม่ทำความดีเขาจับเรามาลงโทษใหม่เห็นคนเดินออกมาจากสำนักพญายมท่านบอกนั่นพญายมตัดสินแล้วต้องไปสู่นรกชี้เป็นดินแดนข้างหน้าไกลมากแต่ว่าเป็นทะเลเพลิงจับท้องฟ้าท่านบอกโน่นเอาไปที่โน่นถามท่านบอกว่าผมอยากจะลงไปดูได้มั่งได้ไหมท่านบอกไม่ได้หลานคนที่ภาวนาด้วยพุทโธหรืออรหังก็ตามเมื่อภาวนาว่ายังไงก็ตามถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เป็นปกติคนประเภทนี้ลงไปในแดนนั้นไม่ได้ถ้าลงปล่อยให้ลงไปลงมีโทษจะต้องถูกทำโทษขอให้หลานกลับท่านก็แนะนำว่าทีหลังถ้าต้องการจะรู้อะไรนึกถึงลุงแล้วมาที่นี่ลุงจะให้ดูทุกอย่างก็เป็นความจริงทีหลังพอนึกพับก็ไปถึงที่นั่นทันทีนึกถึงลุงก็มาถึงอยากดูนรกลุงให้ดูนรกอยากดูนางฟ้าเทวดาวิมานท่านเห็นหมดอยู่ใกล้ๆเป็นนับว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายการคำภาวนาว่าพุทโธมาแต่เล็กน้อยถ้าจิตช่ำชองขึ้นใจประโยชน์มันเป็นอย่างนี้ตกนรกไม่ได้แต่ว่าเวลานี้จะพูดไปก็พูดไม่ไหวบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะเวลาหมดพอดีสำหรับในตอนนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์คุณผลยงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี